สวัสดีเพื่อนๆชาวนักล่าอสูรทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในโปรไฟล์ตัวละครลุยอสูรข้างแหลมที่5โดยชื่อของลุยในภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นตัวอักษรคันจิซึ่งสามารถแปลได้หลายความหมายนะครับถ้าเป็นตัวอักษรคันจิในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็จะแปลว่าปัญหาแต่ว่าถ้าแปลในภาษาจีนนะครับก็จะแปลว่าการสร้างหรือว่าการรวบรวมซึ่งชื่อนี้เนี่ยก็เหมาะกับลุยมากๆเพราะว่าตัวของเขานั้นนะครับต้องการที่จะสร้างครอบครัวขึ้นมาโดยชื่อเต็มๆของลุยนะครับปรากฏออกมาในมังงะเล่มที่7เวอร์ชันโรงเรียนนะครับมีชื่อว่าอายาคิลุยลุยปรากฏตัวออกมาครั้งแรกในมังงะเล่มที่4ตอนที่29และในอนิเมะตอนที่15ให้เสียงพากย์โดยคุณโคยุกิอุจิยาม่าช่วยเสียงพากย์โซจากเรื่องโซอีเตอร์ชิการาคิจากเรื่องไมฮีโร่อะคาเดเมียแล้วก็ราชามุดเมลเอมจากเรื่องฮันเตอร์เอฮันเตอร์นั่นเองวากัตตะนาซึตะซึตะนินารินะเรียกได้ว่าเอาคนดังที่มากฝีมือมาพากย์ตัวละครนี้เลยลุยเด็กหนุ่มผิวขาวมีผมสีขาวแก้มไปทางม่วงอ่อนทรงผมของเขานะครับมีลักษณะคล้ายกับขาของแมงมุมมีดวงตาสีฟ้าและตาขาวมีสีแดงบริเวณหน้าของเขานะครับมีลายจุดสีแดงที่ตาข้างซ้ายของเขานะครับมีตัวอักษรคันจิที่สลักไว้ว่าข้างแหลมที่5โดยในอดีตตอนเป็นมนุษย์นะครับมีผมที่เป็นสีดำเรามาดูมวลอสูรโลหิตของลุยกันนะครับโดยหลักๆที่ปรากฏออกมาแล้วก็มีชื่อเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3ท่านะครับท่าแรกนะครับมวลอสูรโลหิตกงได้มรณะโคคุชิโร่เกจิจุโคคุชิโร่ท่านี้นะครับลุยจะสร้างเส้นใยที่เคลือบไปด้วยเลือดของตัวเองจนเป็นสีแดงและปล่อยเส้นใยนี้นะครับออกทางนิ้วนะครับเป็นรูปใยแมงมุมแล้วก็เป็นเส้นใยนะครับที่มีความแข็งแรงกว่าปกติมากๆยากที่จะตัดขาดได้ต่อมานะครับมนอสูรโลหิตกงมรณะอายาเมคาโกะลุยจะสร้างกงที่ทำจากใยแมงมุมสีแดงมาล้อมเป้าหมายและกงนี้นะครับจะบีบเล็กลงจนตัดเป้าหมายเป็นชิ้นๆทันทีเรียกได้ว่าเป็นท่าที่หลบได้ยากมากๆถ้าถูกขังอยู่ในกงแล้วเนี่ยยากมากที่จะมีชีวิตรอดกลับมาต่อมานะครับท่าสุดท้ายวงคลื่นความตายโคคุชิดินเทนท่านี้นะครับลุยจะสร้างเส้นใยเป็นวงล้อและยิงใส่เป้าหมายทันทีลุยอสูรที่มีความต้องการที่จะสร้างครอบครัวตัวของเขาเนี่ยเคยถูกอสูรที่เป็นแม่ถามว่าลุยอยากทำอะไรกันแน่เหรอแต่ตัวเขาเองก็ไม่สามารถตอบได้เพราะไม่มีความทรงจำสมัยที่เป็นมนุษย์ลุยเลยคิดเสมอมาว่าถ้าหากได้สัมผัสสายสัมพันธ์ที่แท้จริงของครอบครัวความทรงจำอาจจะกลับมาก็ได้พอถึงตอนนั้นคงจะรู้สิ่งที่ตนเองอยากทำแล้วก็อยากได้ลุยจึงสร้างครอบครัวขึ้นมานะครับทุกคนในครอบครัวของเขาเนี่ยล้วนมาจากต่างที่กันไม่ได้ผูกพันกันทางสายเลือดทุกคนที่มานะครับเป็นเพียงอสูรที่อ่อนแอแล้วก็หวาดกลัวต่อนักล่าอสูรจึงอยากได้พวกพ้องและลุยนะครับได้แบ่งความสามารถให้กับสมาชิกแต่ละคนไปโดยการดื่มเลือดของลุยและจะได้รับพลังทำให้แข็งขึ้นแต่ว่าปกติแล้วนะครับอสูรเนี่ยจะไม่สามารถรวมกลุ่มกันได้นะครับแต่ว่าที่ลุยสามารถทำได้เนี่ยเป็นเพราะว่าลุยนะครับเป็นคนโปรดของมูซันนะครับมูซันเนี่ยจึงยอมตามใจทุกคนที่เข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวของลุยนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือการเปลี่ยนหน้าตาจะต้องละทิ้งใบหน้าเดิมเพื่อเปลี่ยนหน้าให้เหมือนกับลุยและต้องปฏิบัติตามคำสั่งผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหรือไม่เล่นตามบทครอบครัวจะถูกหั่นเป็นชิ้นๆไม่ก็โดนทำลายประสาทรับรู้โดนห้อยบนใยให้โดนแสงอาทิตย์โดยสมาชิกครอบครัวในปัจจุบันของลุยนะครับตอนเป็นอสูรเนี่ยมีทั้งหมด4คนนะครับไม่รวมตัวลุยก็จะมีพ่อมีแม่มีพี่ชายแล้วก็มีพี่สาวส่วนตัวลุยนะครับจะเป็นน้องเล็กสุดโดยแต่ละคนนะครับจะมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันแต่ละคนเนี่ยต้องสวมบทบาทของตนพ่อมีหน้าที่ของพ่อแม่มีบทบาทหน้าที่ของแม่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพ่อแม่ต้องปกป้องลูกพี่ชายพี่สาวต้องปกป้องน้องๆและคนที่ไม่เข้าใจบทบาทของตนเนี่ยไม่ควรจะมีชีวิตอยู่
หลังจากลุยได้พบกับนีสโกะนะครับที่ปกป้องทันจิโร่โดยการเอาร่างกายของตัวเองเนี่ยมารับการโจมตีไว้ทำให้ลุยนะครับรู้สึกถูกใจในสายสัมพันธ์ที่แท้จริงของทันจิโร่กับนีสโกะมากๆและอยากได้ตัวนีสโกะมาร่วมครอบครัวแต่ว่าทันจิโร่นะครับปฏิเสธและบอกว่าเรื่องแบบนั้นใครจะไปยอมนีสโกะไม่ใช่สิ่งของถือมีความคิดความตั้งใจเป็นของตัวเองหลังจากที่ได้ยินทันจิโร่พูดอย่างนั้นนะครับลุยก็ตอบกลับทันทีว่าไม่ต้องห่วงเพราะพวกเราอะเชื่อมต่อกันด้วยสายสัมพันธ์สายสัมพันธ์ที่เรียกว่าความหวาดกลัวผมจะสั่งสอนเองว่าหากต่อต้านจะเป็นอย่างไรเห็นได้ชัดๆเลยนะครับว่าลุยเนี่ยมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสายสัมพันธ์อยู่หลังจากนั้นนะครับลุยได้ต่อสู้กับทันจิโร่อย่างดุเดือดมากทันจิโร่นะครับที่กำลังพ่ายแพ้ให้กับลุยเนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลือจากกิยูนะครับและกิยูนะครับได้ทำการสังหารลุยในที่สุดหลังจากที่ลุยถูกกิยูสังหารนะครับความทรงจำในอดีตครั้งยังเป็นมนุษย์เนี่ยก็เริ่มหวนกลับมาอีกครั้งในอดีตนะครับลุยเป็นเด็กที่มีร่างกายอ่อนแอตั้งแต่เกิดไม่สามารถวิ่งเล่นได้แค่เดินก็เหนื่อยแทบขาดใจจนกระทั่งมูซันได้ปรากฏตัวต่อหน้าลุยมูซันพูดว่าน่าสงสารผมจะช่วยเองหลังจากนั้นนะครับมูซันก็ได้ทำให้ลุยเนี่ยกลายเป็นอสูรลุยได้รับร่างกายที่แข็งแรงขึ้นแต่ว่าต้องใช้ชีวิตด้วยการกินมนุษย์และห้ามโดนแสงตลอดชีวิตทำให้พ่อกับแม่แท้ๆของลุยเนี่ยไม่รู้สึกดีใจเอาซะเลยในตอนเด็กนะครับลุยเคยได้ยินเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องราวของพ่อที่สละชีวิตของตนเองเพื่อช่วยลูกที่กำลังจมน้ำในแม่น้ำลุยรู้สึกตื้นตันใจอย่างมากมันคือความรักของพ่อแม่และสายสัมพันธ์พ่อที่สิ้นใจกลางแม่น้ำนั้นทำหน้าที่ของพ่อได้อย่างยอดเยี่ยมแต่แล้วนะครับในคืนหนึ่งระหว่างที่ลุยกำลังหลับอยู่พ่อของลุยนะครับได้เอามีดมาเพื่อพยายามจะฆ่าลุยที่กำลังหลับอยู่และได้พูดว่าไม่เป็นไรนะลุยพวกเราจะตายไปด้วยกันลุยที่รู้สึกตัวแล้วก็ตื่นขึ้นมาทันทีด้วยความโกรธนะครับที่โดนหมายชีวิตทำให้แม่เข้าใจคำพูดของผู้เป็นพ่อและสังหารพ่อทันทีแม่ที่เอาแต่ร้องไห้ไม่ยอมปกป้องลูกที่กำลังจะโดนฆ่าถูกสังหารตามไปทันทีทำให้ลุยคิดว่าทำไมพ่อกับแม่ของตนไม่ปกป้องตนเองเหมือนกับเรื่องราวที่เคยได้ยินมาเลยคงเป็นเพราะสายสัมพันธ์ของพวกเราน่ะเป็นเพียงของปลอมสินะแม่ที่กำลังใกล้ตายเข้าทุกทีพูดด้วยแรงเฮือกสุดท้ายว่าลุยแม่ขอโทษนะที่ไม่สามารถมอบร่างกายที่แข็งแรงให้ลูกได้นั่นเป็นคำพูดสุดท้ายของแม่ก่อนจะขาดใจตายในวินาทีนั้นตัวลุยเองเข้าใจทุกอย่างทันทีว่าสายสัมพันธ์ที่แท้จริงนั้นตัวเราเองที่เป็นคนตัดมันทิ้งด้วยมือของเราเองหลังจากนั้นนะครับบูซันเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วก็มาพูดปลอบใจลุยนะครับแล้วก็บอกว่าทั้งหมดอ่ะมันเป็นความผิดของพ่อกับแม่ของตัวเจ้าที่ไม่ยอมรับในตัวเจ้าจงภูมิใจในความแข็งแกร่งของตนซะลุยไม่อาจทนกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไปได้แต่โหยหาความรักจากพ่อและแม่ในทุกๆวันถึงตัวเองจะสร้างครอบครัวจอมปลอมขึ้นมาก็ไม่อาจหยุดยั้งความรู้สึกอ้างว้างได้สุดท้ายเป็นเพราะว่าลุยแข็งแกร่งที่สุดจึงไม่มีใครปกป้องตัวเองได้ลุยที่ความทรงจำในอดีตย้อนกลับมารู้สึกอยากจะขอโทษรู้สึกทุกอย่างเป็นความผิดของตัวเองและอยากได้รับการอภัยแต่ลุยเองรู้ตัวดีว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไปที่เดียวกับพ่อแม่เพราะว่าตัวเองฆ่ามนุษย์ไปมากมายคงจะต้องตกนรกระหว่างนั้นลุยก็ได้ยินเสียงพ่อกับแม่พูดว่าลุยไม่เป็นแบบนั้นหรอกต่อให้เป็นนรกเราก็จะไปกับลูกด้วยพ่อกับแม่จะอยู่กับลุยตลอดไปนะคำพูดของพ่อและแม่ที่พูดออกมาอย่างนั้นทำให้ลุยรู้สึกเสียใจและร้องไห้และลุยก็จากไปอย่างสงบเป็นไงบ้างครับกับโปรไฟล์ตัวละครลุยเป็นประวัติที่น่าเศร้ามากๆแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบด้วยนะครับแล้วเจอกัน